สังขารานิจังสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอวัตสังมยามริตาพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณปริโยสานังเมชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตาควรที่จะสังเวชอายังกายโยร่างกายนี้อจิรังมิได้ตั้งอยู่นานอาเปตะวิญญาโนครั้นปราศจากวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทับปาทวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงครังอีวาประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตถังหาประโยชน์มิได้อนิจจาวัตตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัชชิตวานิรุชันติครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปะสโมสุโคความเข้าไปสงบรามงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งดังนี้สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมารันติจะมาริงสุจะมาริสเรตายแล้วด้วยกำลังตายอยู่ด้วยและจะต้องตายอีกด้วยตาเทวหังมาริสามีเราก็จะต้องตายอย่างนั้นเหมือนกันนาทิเมตเอทสังสโยความสงสัยในเรื่องตายนี้ย่อมไม่มีสำหรับเรากรรมฐานหมวดหนึ่งที่พระพุทธเจ้าก็สรรเสริญมากเลยนะก็คือมรณานุสติการระลึกนึกถึงความตายบ่อยๆเนืองๆทำให้ชีวิตเนี่ยดำเนินไปด้วยความไม่ประมาทพระพุทธเจ้าก็ฝากไว้เป็นวาจาสุดท้ายอยู่แล้วอย่าประมาทนะเธอนะไม่ว่าจะทำอะไรก็อย่าประมาทประมาทไม่ได้เลยเนี่ยยิ่งมีโอกาสได้มาฝึกไว้สมัยที่ทุกอย่างยังดีแข็งแรงนะสุขภาพสมบูรณ์อย่างที่ว่าเนี่ยนะโอ้นี่แหละโอกาสท่านอะไรเนี่ยดีมากเลยถ้าเป็นเหมือนถึงต้องรอถึงขั้นคุณพ่ออาจารย์หมีอย่างเงี้ยนะหมีช่วยบอกพ่อเจริญสติหน่อยก็บอกไปมันไม่ได้
ยิ่งรู้ยิ่งปวดยิ่งรู้ยิ่งเจ็บยิ่งดิ้นรนยิ่งทรมานไม่เคยฝึกว่ายน้ำไว้เลยเนี่ยตอนกำลังจะจมน้ำตายช่วยสอนว่ายน้ำให้หน่อยสอนให้ตายก็ว่ายไม่ได้เนี่ยก็ต้องช่วยอย่างอื่นไปเจริญสติไม่ได้วิปัสสนาไม่ได้ก็เอากุศลอย่างอื่นเกาะไปก่อนไม่ได้จริงๆนะไม่ได้จริงหลายคนเนี่ยเวลาไปเยี่ยมผู้ป่วยหรือคนใกล้ตายต่างๆเนี่ยแนะนำให้เขาเจริญสติกำหนดต่างๆนานาเนี่ยจิตไม่คุ้นชินไม่มีร่องไม่เข้าเลยใจไปนู่นไปนี่ไม่ทันนะไม่เข้าเลยยากมากเลยนะเว้นแต่คนที่เคยฝึกมาแล้วเนี่ยไปพูดนำร่องนิดหน่อยน้อมเข้าปั๊บเลยบรรยากาศการเดินจงกรมนั่งสมาธิการต่างๆเข้าปั๊บเลยนะแต่ถ้าไม่เคยเลยเนี่ยยากมากเลยก็ต้องดูจังหวะว่าเราจะควรจะช่วยตรงจุดไหนดีนะสิ่งที่ดีที่สุดนะถ้ายิ่งคนเคยฝึกแล้วเนี่ยเวลาไปเยี่ยมคนใกล้ตายผู้ป่วยเนี่ยช่วยอยู่เฉยๆปล่อยให้ผู้ป่วยหรือผู้ที่จะไปเนี่ยมีความสงบไม่ไปทำอะไรให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในระหว่างนั้นให้ขอเป็นตัวของตัวเองนะหลายท่านเนี่ยอยู่เฉยๆไม่ได้วุ่นวายเดี๋ยวเปิดเทพสวดมนต์ไหว้พระหลวงปู่หลวงพ่อเทศเดี๋ยวมีอะไรสอนนะพูดต่างๆนานำล่องทั้งหมดเลยนะแม่ทำใจสงบๆนะไม่ต้องคิดมากไม่ต้องอะไรต่ออะไรนะทั้งลูกทั้งหลานทั้งวงศาคณาญาติคุณพ่อแม่ว่ากูไม่สงบกับพ่อมึงนี่แหละนะมึงนะวุ่นวายแล้วเกินอยู่เฉยๆได้ไหมเนี่ย ใช่ไหมเนี่ยแม่ไม่ต้องห่วงนะอย่างนี้นะไม่ทำใจสบายไม่ต้องแบบใจสงบสงบอะไรเงี้ยกูจะสงบได้ไงมึงวุ่นวายขนาดนี้อะไรเงี้ยถ้าอยู่เฉยๆนะทุกคนมีศักยภาพในการช่วยตัวเองพอสมควรถ้ายิ่งถ้าเรารู้ว่าท่านเคยมาอย่างนี้ด้วยแล้วเนี่ยทำได้ยากการอยู่เฉยๆเนี่ยไม่ง่ายหรอกฉะนั้นถ้าเราเสพคุ้นชินกับการเป็นผู้ดูผู้รู้บ้างสถานการณ์ต่างๆก็ดูจังหวะให้ดีนะมรณานุสติหลายคนไม่เคยนึกถึงเลยนะทั้งที่รู้ว่าเราจะต้องตายนะแต่ไม่เคยนึกถึงเลยธรรมชาติเมื่อไม่มีการระลึกนึกถึงบ้างเลยเนี่ยมันก็ไม่คุ้นชินไม่คุ้นเคยพอด่วนกับทันหันขึ้นมาใจจะไม่ยอมรับจะดิ้นรนมากเลยยอมรับไม่ได้แต่ถ้ามีการระลึกนึกถึงมีสติสัมปชัญญะระลึกนึกถึงความตายอยู่บ่อยๆเนืองๆอย่างเงี้ยนะธรรมชาติที่ระลึกนึกถึงกันบ่อยๆเนืองๆก็เหมือนว่าไม่ใช่คนแปลกหน้าคุ้นเคยคุ้นชินเป็นเพื่อนกันเป็นเกลือกันตีสนิทกับความตายเป็นเสี่ยวกันเป็นเกลือกันเป็นเพื่อนกันเสพคุ้นเคยพอถึงวันนั้นจริงๆก็ยอมรับได้ก็มีความสงบเย็นตามอัตภาพนะอย่างน้อยก็สงบบนวิธีจิตเนี่ยไม่ดิ้นรนแล้วแท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะทุกคนก็มีนัดกับความตายอยู่แล้วนะใครๆก็รู้กับใครก็ทราบแต่ประเด็นก็อยู่ที่ว่านะท่านพร้อมหรือยังที่จะไปตามนัดนะพร้อมจริงหรือเปล่านะแล้วเหตุแห่งความตายที่จะให้เกิดการตายเนี่ยโหเหตุปัจจัยมากมายเลยรับประกันอะไรไม่ได้เรามีสิทธิ์ที่เสรีภาพที่จะตายได้ทุกๆขณะเลยหลายคนพอไม่เข้าใจเนี่ยพอมีคนด่วนจากไปกระทันหันลูกพึ่งอายุ20พึ่ง30เจริญรุ่งเรืองอยู่ที่ต่างๆนานาเนี่ยไม่น่าตายเลยไม่สมควรตายเลยยังไม่ถึงเวลาตายเลยต่างๆนานาทุกข์มากเลยเราก็เห็นกันอยู่บ่อยๆคนในวงการที่มีชื่อเสียงก็เยอะนะแท้จริงเขาถึงเวลาตายแล้วได้เวลาตายแล้วถึงที่ตายแล้วแล้วก็สมควรตายแล้วเพราะว่าความตายเป็นสิ่งสมควรและนับเป็นความสมควรที่สมควรที่สุดในโลกด้วยใช่แล้วท่านความตายสมควรแก่เราเราสมควรตายเพียงเข้าใจระดับพื้นฐานแค่นี้จิตก็ไม่ดิ้นรนซัดสายกวัดแกว่งนะยอมรับได้สงบเย็น
ยิ่งถ้าเคยฝึกสติปัฏฐานไว้ด้วยวิปัสสนาไว้ด้วยอาจถึงขั้นตกกระไดพลอยกระโจนได้เหมือนกันปล่อยวางความยึดถือขันได้เลยนะอย่าประมาทเหมือนกันนะช่วงจิตสุดท้ายเนี่ยถ้าคือถึงวาระแล้วเขาไม่เอาจริงเขาวางทั้งกายทั้งจิตเนี่ยเข้าพระนิพพานได้เลยนะโอกาสมีไม่ใช่ไม่มีโอกาสต่อจากนี้ไปก็จะให้อาจารย์ประเสริฐนำในการเจริญมรณานุสตินะเชิญนะครับครับก็ขอโอกาสคณะสงฆ์ครับจากนี้ไปขอให้ท่านจินตนาการตามนะครับจินตนาการตามเพื่อให้จิตเนี่ยได้ทดลองดูแล้วก็คุ้นเคยกับเหตุการณ์จากนี้ไปขอให้ท่านนอนอย่างสงบนะครับแล้วเราจะไม่ขยับตัวอีกให้บอกกับตัวเองว่าเราจะไม่ขยับตัวอีกนะครับเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ของท่านเองนะครับไม่ใช่ประโยชน์ของผู้พูดเนื่องจากว่าแม้นเวลาเพียงเล็กน้อยเนี่ยหากท่านอยู่ในสภาพที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแล้วก็ควบคุมตัวเองไม่ได้ลองดูซิว่าจิตใจของท่านจะยังสงบจะยังดิ้นพลาดหรือจะยังไงให้อาศัยเหตุการณ์นี้เป็นการจำลองสภาพจริงของตัวท่านเองแล้วก็ลองสังเกตดูเพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวท่านเองนะครับชีวิตของเราเกิดขึ้นมาตั้งหน้าตั้งตาเรียนมาตั้งแต่เด็กขณะที่กำลังเรียนก็แค่หวังว่าวันหนึ่งถ้าเรียนจบคงจะมีความสุขแล้วเราก็เฝ้าเรียนจนจบได้เข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยขณะที่เรียนก็เต็มไปด้วยความทุกข์กลัวจะสอบตกอยากจะสอบได้ขณะที่กำลังเรียนก็ได้แต่หวังว่าถ้าจบปริญญาตรีคงจะมีความสุขตั้งหน้าตั้งตาเรียนด้วยความเหนื่อยยากจนกระทั่งวันที่ได้รับปริญญาจริงๆกลับเต็มไปด้วยความทุกข์เหน็ดเหนื่อยหาความสุขไม่เจอก็ได้แต่หวังว่าถ้าวันหนึ่งได้เข้าไปทำงานอย่างที่ใจหวังคงจะมีความสุขตั้งหน้าตั้งตาหางานทำจนกระทั่งได้งานสมใจอยากมีความสุขเกิดขึ้นแวบเดียววันที่รู้ผลว่าได้งานแต่หลังจากนั้นทำด้วยความเหน็ดเหนื่อยชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์หาไม่เจอวิ่งไล่หาความสุขหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอทำงานไปใจก็เริ่มว้าเหวได้แต่คิดว่าถ้ามีภรรยาสักคนมีสามีสักคนคงจะมีความสุขจนกระทั่งได้สามีภรรยาสมใจก็ไม่เห็นจะสุขตรงไหนแถมยังรู้สึกมีความทุกข์มากขึ้นไปอีกก็ได้ตกลงกันว่าถ้าอย่างนั้นเรามีลูกสักคนคงจะมีความสุขได้ลูกมาสมใจหาได้เจอความสุขไม่กลับมีความทุกข์บีบคั้นจิตใจตลอดเวลาวิ่งแสวงหาแต่ความสุขแต่กลับไม่เคยพบเลยจนกระทั่งวันหนึ่งไปตรวจร่างกายเข้าไปพบคุณหมอคุณหมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งเงินทองทรัพย์สมบัติลูกครอบครัวปริญญาทุกอย่างที่หามาทำท่าเหมือนจะดับวูบลงไปเดินใจเหม่อลอยออกจากโรงพยาบาลขณะกำลังข้ามถนนรถชนเข้าเต็มที่หัวท่านฟาดพื้นเลือดไหลนองเต็มท้องถนนเนื่องจากเป็นหน้าโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่พยาบาลจึงเอารถมาเข็นร่างของท่านที่เชือกโชกไปด้วยเลือดรีบเข็นกลับเข้าไปในห้อง ICU ห้องฉุกเฉินท่านเห็นไฟผ่านไปแวบบนฝ้าเพดานแล้วก็เสียงลูกล้อของรถเข็นดังสนั่นหวั่นไหวไปหมดผู้คนแตกตื่นกันเต็มไปหมดรอบข้างท่านมีแต่สายตาจ้องมาขณะนั้นร่างเริ่มเย็นเริ่มรู้สึกว่าตัวเองควบคุมกายไม่ได้อีกจากนี้ไปนิ่งสนิทเลยนะครับท่านควบคุมกายนี้ไม่ได้แล้วไม่ว่าจะเจ็บปวดคันชาหรืออะไรก็ตามขอให้ท่านไม่ขยับอีก
จากนี้ให้สังเกตดูใจของตัวเองไปเรื่อยๆร่างของท่านถูกเข็นเข้าไปในห้องผ่าตัดห้องฉุกเฉินอย่างรวดเร็วท่านเห็นแต่ภาพของคนแต่งชุดสีเขียวๆแล้วก็ไฟที่เพดานส่องลงมาที่หน้าทุกคนแสดงอาการกังวลกับอาการของท่านตาของท่านยังพอมองเห็นท่านมองเห็นแล้วว่าเครื่องวัดชีพจรของท่านมันเดินเบาลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทั้งหมอทั้งพยาบาลทำท่าเหมือนหมดหวังตัวท่านเองเริ่มจิตใจหดหู่ไม่มีลูกไม่มีเมียไม่มีสามีไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีคนรักไม่มีครอบครัวอยู่เคียงข้างเลยสักคนจิตใจเริ่มว้าเหวพร้อมกับจะไปตัวเย็นชาขยับไม่ได้หมอพูดกันเบาๆว่าคงอยู่อีกได้ไม่เกิน10วินาที9 8 7 6 5ท่านเริ่มรู้สึกว่าท่านว้าเหวเหลือเกินสิ่งที่ทำมาทั้งหมดทั้งชีวิตจบสิ้นเพียงแค่ลมหายใจกำลังจะหมดนี่เองเหรอแล้วบ้านล่ะลูกล่ะครอบครัวล่ะเงินล่ะยศถาบรรดาศักดิ์ล่ะไปไหนกันหมดท่านเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างลมหายใจของท่านรวยรินเต็มทีตัวเริ่มชาความรู้สึกตั้งแต่หัวค่อยๆไล่ลงมาจนหมดความรู้สึกตาไม่เห็นรูปหูไม่ได้ยินเสียงจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รู้รสกายไม่ถูกต้องสัมผัสอะไรอีกต่อไปเหลือเพียงความรู้สึกทางใจ5 4 3 2 1 0ท่านตายแล้วทุกอย่างในชีวิตท่านจบแล้วไม่มีครอบครัวอีกท่านจะไม่ได้กลับมาอีกท่านตายแล้วเมื่อจุติจิตดับลงถ้ายังไม่ถึงพระนิพพานยังไม่ถึงความสิ้นทุกข์จิตตรงนั้นจะมีส่วนผสมเป็นเชื้อในการให้กลับมาเกิดใหม่ไม่พบใดก็พบหนึ่งในสังสารวัฏนะฉะนั้นจิตสุดท้ายนี่แหละนะที่จะเป็นตัวบ่งบอกบ่งชี้นะทุกอย่างเลยนะฉะนี้อนุมานว่านะในจิตสุดท้ายท่านทั้งหลายเนี่ยยังไม่ถึงความสิ้นทุกข์ยังไม่ได้ถึงภูมิของอรหัตภูมิพอจะติดจิตดับก็มีปฏิสนธิต่อกันไปต่อกันไปนะทีนี้จะไปไหนแหละนะก็อยู่ที่ว่าแต่ละท่านเนี่ยในช่วงที่บอก3 2 1 0นั่นแหละในจิตมีอะไรเป็นส่วนผสมเป็นส่วนประกอบมีความดิ้นรนไหมมีความสุขไหมสงบไหมปิติไหมหงุดหงิดไหมขัดใจไหมโมโหไหมเหม่อหรือเปล่าหลงอยู่ไหมไม่รู้เนื้อรู้ตัวไหมเนี่ยซึ่งก็ทราบชัดกันได้อยู่แล้วแต่ท่านก็จะให้คะแนนได้ด้วยตัวของตนเองไปอย่างนั้นจริงๆนะทีนี้ก็อนุมานว่าน่ะท่านทั้งหลายก็ฝึกเจริญสติมาดีพอสมควรพอใจสุดท้ายสติก็มาประกอบพอดีระลึกได้บนวิถีจิตไม่มีอกุศลทั้งหมดเนี่ยทั้งโลภะโทสะโมหะไม่มีอกุศลมาเป็นส่วนผสมบนวิถีจิตสติมากั้นไว้สติเตสังนิวารนังสติเป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลายทั้งปวงกระแสของโลภะโทสะโมหะนี่แหละไม่ให้เข้ามาประกอบจิตไม่ให้เข้ามาเป็นส่วนผสมเป็นแรงผลักแรงกระตุ้นให้เดินทางต่อ
แล้วโลภะนำให้ไปเป็นเปรตกับอสุรกายโทสะนำให้ตกนรกและโมหะนำให้ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเมื่อไม่มีสิ่งเหล่านี้มาเป็นส่วนผสมอบายภูมิก็ไปไม่ได้ปิดเห็น 100% เต็มเลยนะก็สุคติภูมิมีมนุษย์เทวดาเป็นนาทินะก็อนุมานว่านะได้กลับมาในมนุษย์ภูมิอีกครั้งหนึ่งและอนุภาพของสติที่มากั้นกระแสไม่ให้อกุศลมูลเข้ามาเป็นส่วนผสมเนี่ยพอไปเกิดในมนุษย์เนี่ยท่านเรียกว่ามีคุณสมบัติพิเศษนะคือเป็นติขะบุคคลมาด้วยเหตุ3เนี่ยไม่มีโลภะโทสะโมหะมาเป็นส่วนผสมติขะบุคคลก็คือรูปสวยรวยทรัพย์ไม่อัปปัญญาสมบูรณ์แบบของมนุษย์สมบัติอันใครๆก็พึงปรารถนารูปสมบัติก็อาการครบ32รูปสวยก็ไม่ได้หมายความว่าต้องหล่อเล้าเอาการต้องสวยพริ้งเลิศเลอไม่ถึงขนาดนั้นสองส่วนรวยทรัพย์ตระกูลที่ไปเกิดก็ไม่แร้นแค้นอัตคัดขัดสนจนเกินไปลำบากจนเกินไปพออยู่พอกินแบบพอเพียงไม่ถึงขั้นยิ่งใหญ่มโหฬารแต่ก็แล้วแต่เหตุอีกแบบหนึ่งเหมือนกันไม่อับปัญญามีปัญญาประกอบนะโดยเฉพาะปัญญาในทางธรรมะนะไม่เกี่ยวกับปัญญาทางโลกนะที่การศึกษาเราเรียนจนจบอะไรต่อไม่อะไรเนี่ยแต่นั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ในที่นี้หมายถึงปัญญาทางธรรมเข้าใจสัจธรรมตามความจริงเนี่ยง่ายแล้วก็มีความสนใจใฝ่ใจในการที่จะศึกษาธรรมชาติกฎธรรมชาติต่างๆตามความเป็นจริงโดยเฉพาะแก่นธรรมทางเพื่อความพ้นทุกข์หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการพ้นทุกข์ออกจากวัฏสงสารจะสนใจใฝ่นะแล้วพอฟังได้ยินได้ฟังก็โอ้เข้าใจง่ายแล้วก็น้อมนำมาปฏิบัติได้เลยนี่คือติขะบุคคลรูปสวยรวยทรัพย์ไม่อัปปัญญาก็ปฏิสนธิลงมาสู่ครรภ์ของมารดาคุณพ่อคุณแม่ก็โอ้ปลื้มใจมากเลยดีใจมากพ่อแม่มือใหม่พ่อแม่ป้ายแดงพ่อแม่มือใหม่หัดขับเนี่ยภาคภูมิใจมากดีอกดีใจกับตามวิธีธรรมชาติก็อยู่มาตั้งแต่กาลละหยดแรกขยายไปสัปดาห์ที่1 2 3 4ขยายตัวไปน้ำมาข้นขึ้นขยายตัวไปจนถึงขั้นสัปดาห์ที่5ปัญจสาขามีหูมีจมูกแตกออกมาเป็นกิ่งก้านสาขาหลายเดือนหลายเดือนหลายเดือนไปคุณแม่ก็ดูแลคันรักษาคันประคองคันจนคันไปทั้งเนื้อทั้งตัวเลยนะแต่ก็ไม่เคยปริปากบ่นเพื่อลูกน้อยที่ดีนะยังไงก็ได้คันไปทั้งเนื้อทั้งตัวก็ไม่มีปัญหาอดเปรี้ยวอดหวานอดมันอดเผ็ดอยากทำอะไรตามใจตามความสึกสมัยคราครั้งก่อนเพื่อลูกน้อยก็ทำไม่ได้ไม่ทำจะลุกจะเดินยืนนั่งก็ต้องคอยระมัดระวังเป็นพิเศษเลยประคับประคองเป็นอย่างดีเนี่ยพอครบกำหนดเนี่ยก็คลอดออกมาก็น่ารักอีกแล้วถ้ายืนทั้งชายนะแล้ววงจรก็จะหมุนต่อไปศึกษาเล่าเรียนท่องบนประถมมัธยมปริญญาแต่งงานมีครอบมีครัวลาภยศสรรเสริญก็มีมาอีกแล้วก็สุดท้ายก็ตายไปก็วนเวียนๆอยู่แต่สำหรับผู้ที่เป็นติขะบุคคลมีสติมาประกอบก่อนจิตดวงสุดท้ายเนี่ยมีปัญญามาประกอบถ้าในชาตินั้นยุคนั้นสมัยนั้นมีการมีคำสอนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อทางพ้นทุกข์รหัสกรรมจะจัดสรรให้ได้เจอนะเข้าไปอยู่ในสถานที่ฤาษีเวทล้อมที่เกี่ยวกับหลักคำสอนเหล่านั้นได้อยู่ใกล้ชิดครูบาอาจารย์ที่สอนแก่นธรรมหลักธรรมอย่างแท้จริงแล้วก็เอาใจใส่ดูแลสนับสนุนด้วยความที่มีอุปนิสัยอยู่แล้วนะก็ตั้งใจศึกษาประพฤติปฏิบัติเราก็จะได้บรรลุธรรมอย่างน้อยโสดาบันในชาตินั้นฉันยืนอยู่ดี
แล้วได้เลี้ยวมองรอบกายความตายอยู่รอบตัวมองแล้วใจสั่นระรัวความกลัวประจันหน้าป่าช้าฟังผีเป็นเพื่อนไม่มีเรานักบุญทุดงอ่อนหัดฟังเสียงป่าช้าชัดยิ่งดึกสงัดยิ่งหนาโอ้ดาวและเดือนเจ้าอย่าเพิ่งคล้อยเคลื่อนช่วยอยู่เป็นเพื่อนได้ไหมเอ่ยโอ้ยกลัวจนจับใจก้มกราบลงนึกปลงแต่ความตายเลี้ยวแลหาใครผู้ใดที่ว่ารักเราพอตายแล้วใครเขาก็ไม่เอาเมื่อหน้าไม่อยากเข้าใกล้ห้ามมาไว้ป่าช้าเคยสัญญาก็กลับมาลืมเอานะโมพุทโธตั้งมันความรู้สึกวาดวันค่อยเริ่มพลันสลายโอ้ตายคือไม่ตายที่ทิ้งไว้เพียงแต่ร่างกายส่วนความดีใสยังอยู่เอ่ยขอความกลัวจงหมดจากใจแต่ความตายเลี้ยวแลหาใครผู้ใดที่ว่ารักเราพอตายแล้วใครเขาก็ไม่เอาเหมือนหน้าไม่อยากเข้าใกล้ห้ามมาไว้ป่าช้าสัญญาก็กลับมาลืมเอานะโมพุทโธตั้งมันความรู้สึกวาดวันค่อยเริ่มพลันสลายโอ้ตายคือมีตายที่ทิ้งไว้เพียงแต่ร่างกายส่วนความดีใส